รยากาศเมื่อคืนนี้ที่กองปราบกันหน่อยครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการนำตัวของผู้ต้องหาทั้ง18คนคือบอส18คนเนี่ย เข้ามาที่สำนักงานนะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะชุลมุนนะครับคุณผู้ชมนักข่าวเนี่ยเรียกว่าเป็นกองทัพเลยทีเดียวเราไปเริ่มกันที่บอสพอกันก่อนหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการมาอ่านหมายจับแล้วก็จับตัวออกไปประมาณหลายชั่วโมงคาดว่าน่าจะพาไปดูของกลางบางอย่างแล้วก็กลับเข้ามาในช่วงประมาณ3ามถึงสทุ่มเนี่ยคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตอนนี้กันก่อนหลังจากที่บอสพอลงรถมาตอบคําถามนักข่าวหรือไม่นะครับ

นี่แหละคุณผู้ชมเป็นจังหวะที่รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพาบอสพ่อเข้ามาที่กองปราบเป็นที่เรียบร้อยเมื่อคืนนี้นะครับนักข่าวเนี่ยก็รออยู่แล้วนะครับเดินทางเข้ามาที่กองบังคับการปราบปรามหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับได้มีการขอสารอาญาได้การได้มีการอนุมัติออกหมายจับทั้งหมด18หมายจับในคดี The Icon Group นะครับ ฐานความผิดอยู่2ข้อหานะครับคือร่วมกันช่อกงประชาชนและมีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับร่วมกันนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งทันทีนะครับที่เข้ามาถึงนักข่าวก็พยายามเข้าไปสอบถามแหละครับแต่บอสพอก็มีท่าทีที่ไม่ได้ตอบอะไรนะครับยิ้มให้นักข่าวแล้วก็ก้มหน้าเดินต่อไปเพียงเท่านั้นก่อนที่เจ้าหน้าที่นะครับจะคุมตัวเข้าไปด้านใน แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่บรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับหลังจากที่มีการออก18หมายจับแล้วสื่อมวลชนเนี่ยเราก็ปักหลักรออยู่ที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางทั้งวันไปจนถึงกลางดึกเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็ได้มีการทยอยนําตัวผู้ต้องหาเข้ามาภายในกองบัญชาการมาสอบสวนทีละคนเริ่มกันที่บอสมินพิชยาครับบอสมินพิชยาวัฒนาบุตรีนะครับเจ้าหน้าที่ได้นําตัวมาถึง ที่ตำรวจสอบสวนกลางเป็นคนแรกเลยนะครับโดยช่วงเวลานั้นเนี่ยยังไม่มีสื่อมวลชนปักหลักอยู่บริเวณที่เจ้าหน้าที่พาเข้ามาก็เลยทําให้ไม่มีใครได้เห็นช่วงนั้นเลยไม่มีนักข่าวได้ไปจิ้มไม้ไปสอบถามเลยนะครับขณะที่คนต่อมานะครับคือบอสสวยหรือว่านางสาวนัทประสอนนะครับฉัตธนะศรเจ้าหน้านที่ก็ได้ควบคุมตัวมาที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ไม่มีสื่อมวลชนเห็นนะครับ แต่ในเวลาประมาณ18นาิกา5นาทีครับได้มีญาติของบอสสวยในเดินทางเข้ามานักข่าวก็เลยพยายามจะสอบถามว่าญาติๆเนี่ยเดินทางเข้ามาทำอะไรนะครับแต่หญิงคนนั้นก็บอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับนักข่าวนะครับต่อมานะครับเวลา6โมง13นาทีบอสแซมครับ บอแสแซมยุระนันพมรมนตรีก็เข้ามาให้ปากคำกับพนักง,งานสอบสวนที่กองบัญชาการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามนะครับถึงการถูกออกหมายจับในครั้งนี้แต่ว่าบอแสแซมก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆน,นะครับสวมแมสแล้วก็ใส่หมวกสีขาวแบบนี้เดินเข้าไปภายในอาคารจากนั้นนะครับ18นาฬิกา27นาทีบอสวินครับ นายทวินพัฒภูพัฒนนรินทร์นะครับหรือ,อบอสวินเนี่ยได้เดินทางเข้ามาที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเช่นกันโดยสื่อมวลชนนะครับพยายามสอบถามว่ามีอะไรอยากจะฝากบอกถึงผู้เสียหายหรือไม่นะครับหรือว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการได้รับการประกันตัวหรือเปล่าเจ้าตัวไม่ตอบคําถามใดๆนะครับเดินก้มหน้าเข้าไปภายในอาคารเช่นกันโดยเมื่อคืนนี้นะครับบอสวินเนี่ยก็มีการสวมแมสปิดบังใบหน้านะครับแต่ก็มีจังหวะหนึ่งที่แมสเนี่ยหลุดออกมา ก็พบว่าบอสวินนะครับมีสีหน้ามีอาการที่ค่อนข้างจะเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดนะครับต่อมา18นาฬก40นาทีคนนี้ครับหลายคนรออยู่บอสหมอเอกนะครับหรือว่านายฐานานนท์หิรันชัยวันนะครับก็ได้เดินทางมาถึงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับควบคุมตัวอยู่ ซึ่งระหว่างทางที่เดินเข้าไปยังอาคารนะครับนักข่าวก็ยิงคําถามต่างๆเข้าไปเจ้าตัวก็ไม่ได้ตอบคําถามใดๆนะครับคุณผู้ชมสวมแมสปิดบางใบหน้าก่อนที่จะลงรถมาแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปที่อาคารแบบนี้เลยนะครับ ต่อมาไปเวลาประมาณกัอบทุ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ6โมง55นะคะบอสจอยวิไลลักษเจงสุพรรณมาถึงที่ C.I.B ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะมีการนำของกลางมาด้วยก็คือเป็นเสื้อกาวนะคะรวมถึงของแบรนด์เนมกระเป๋าต่างๆนะคะเนี่ยถือติดตามกันมาแบบนี้ซึ่งตัวเธอไม่ได้สวมแมสปิดบังใบหน้านะคะแล้วก็มีสีหน้าที่เรียบเฉยนะคะเดินนี่ค่ะชุดสีขาวนี่เดินเข้ามานะจริงๆนะคะเดินมันอกมั่นใจเลยนะ เดินแบบเดินเข้าไปนะเหมือนไม่ได้หวั่นเกรงหวั่นกลัวอะไรเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้มีการสอบถามอะไรไปก็ไม่ได้ตอบนะไม่ได้มีการพูดคุยกับสื่อมวลชน,นเดินล้วงกระเป๋าเข้ามาแบบนี้เลยนะคะประมาณ6กโมงห้ค่ะบอสออฟค่ะธนรอทิติจริยาวัดก็เดินทางมาถึงเช่นกันนะคะคนนี้สวมแมสปิดบังใบหน้านะคะใส่เสื้อสีส้มนะคะนีะ่ใส่เสื้อสีน้ำตาลอ่อนไหมคะนะคะเจ้าตัวก็เดินก้มหนา้าไม่ได้สอบถามกับไม่ได้พูดอะไรกับสื่อมวลชนประมาณทุ่ม 7นาทีค่ะคุณผู้ชมค่ะทางด้านโคชแลบจิรวัตรแสงพักดีตามชื่อเลยนะคะเป็นโคชนะคะก็เดินทางมาถึงที่นี่เลยแล้วก็มีกล่องสีแดงจำนวน3ากล่องเป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่เนีถือติดตามมาด้วยก็เดินผ่านกองทัพสื่อมวนชนไปแบบที่ไม่ได้แวะพูดคุยเช่นเดียวกันและจังหวะที่หลายคนบอกรออยู่เลยค่ะ1ทุ่ม28นาที พิธีกรชื่อดังคุณกันกันตะถาวรเดินทางมานะคะคุณผู้ชมนะคะเดินทางมาถึงกองบัญชาการตํารวจสบสนกลางแล้วก็นั่งรถ m มอร์ d e s ดสเบนสีดํามาเนี่ยค่ะมากับทนายความนะคะเจ้าตัวก็ได้ลงรถมาแบบนี้นะคะใส่สูทสีเทาเข้มไม่ได้มีการสวมแมสปิดบังใบหน้าสื่อมวลชนก็พยายามจะโอ้ยพุ่งเข้ามายื่นไม้ถามคุณกันละค่ะถึงความรู้สึกนะคะเจ้าตัวก็ไม่ได้ตอบนะมีการยกมือไหว้สื่อมวลชนซ้ายขวานะคะก่อนที่จะรีบเดินเข้าไปในตึกสีหน้า สีตาเนี่ยคือเคร่งเครียดทีเดียวประมาณสองทุ่มค่ะบอสปันปันจรัดกนกรักธนพรก็เดินทางมาถึงนะคะ เจ้าตัวสวมแมสปิดบังใบหน้านักข่าวไปจับสังเกตได้ว่าคนนี้เนี่ยนะคะดวงตาของเธอเนี่ยแดงกล่ำเลยนะคะแล้วก็ลักษณะเหมือนพึ่งร้องไห้มาหนักมากแล้วก็มีน้ำตาคลอก่อนที่จะเดินเข้าตึกไปด้วยสีหน้าที่ค่อนข้างจะเศร้าทีเดียวประมาณสองทุ่ม58นาทีค่ะตำรวจสับสนกลางก็คุมตัวบอสอุมมี่นะคะนางสาวเสาวภาวงศ์สาขาอันนี้เนี่ยเข้ามาคนละประตูนะกับด้านหน้าที่สื่อมวลชนอยู่อะค่ะสื่อก็วิ่งอ้อมไปหา แต่ก็ไม่ทันนะคะบอสอุม,มี่สวมหมวกแกป๊ปและก็หน้ากากอนามัยปิดปังใบหน้าก่อนจะเดินเข้าอาคารไปโดยก่อนที่บอสอุม,มี่มาถึงเนี่ยตำรวจยืนยันกับสื่อมวลชนว่าผู้ต้องหาอีกรายก็คือเชษนพัทรอภิพัฒนการหรือบอสทอมมี่เนี่ยถูกตำรวจคุมตัวเข้าไปด้นในอาคารแล้วเรียบร้อยกับทางเข้าอีกทางหนึ่งแล้วก็ประมาณ3ามทุ่มสีค่ะมาถึงสักทีนะคะบอสพอล บอสพอลเนี่ยเดินทางมาถึงด้วยรถของตำรวจนะคะแล้วลงมาก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนที่ถูกคุมตัวไปจากสคบอเข้าลิฟต์เนี่ยสีหน้าเคร่งเครียดเรียบเฉย,ยนะคะแต่พอมาถึงเนี่ยคุณผู้ชมเป็นการถอดสูตรออกใส่เสื้อสีน้ำเงินนะคะยิ้มค่ะบอสพอลมีการยิ้มให้กับสื่อมวลชนด้วยนะคะคือหลายคนเห็นคลิปอะ่ะเอากระตาเห็นคลิปก็ตกใจว่าโอ้เขาไม่กังวลเลยหรือเขา มันหลุดไปแล้วอ่ะคือมันเครียดจนมันหลุดไปแล้วอ่ะยิ้มแป้นเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยหลายคนกลัวด้วยซ้าไปว่าโอ้ยทำไมยิ้มแบบนี้เนี่ยหรือมีอะไรหรือเปล่านะคะระหว่างที่หายไปสองสามชั่วโมงเนี่ยเจ้าตัวก็ถูกคิ้วิีเข้าไปในอาคารไม่ได้ตอบคําถามสื่อมวลชนนะคะส่วนเวลาตอน4ี่ทุ่มสินาทีค่ะบอสโอหรือว่านายนัทรัชชวนะปรีชาตํารวจคุมตัวมาสีหน้าเรียบเฉยไม่ตอบคาถามเช่นเดียวกันนอกจากนี้ค่ะทยอยกันมาเลยค่ะบอสป๊อป บอสแม่หญิงบอสปีเตอร์และบอสโซดาก็มาถึงในเวลาประมาณก่อนเที่ยงคืนนิดๆนะคะหลังจากนั้นนะครับพนักงานสอบสวนก็มีการสอบปากคำทำสำนวนนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็มีอำนาจควบคุมตัวตามกฎหมายได้48ชั่วโมงนะครับและหลังสอบปากคำเสร็จแล้วหากพนักงานสอบสวนอนุญาตให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาก็สามารถที่จะยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวได้ครับแต่หากพนักงานสอบสวนไม่อนุญาต เมื่อครบกำหนดควบคุมตัวแล้วก็จะมีการนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังต่อไปนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นภายในวันที่18ตุลาคมนี้ครับทั้งนี้นะครับตำรวจได้มีการนำของกลางหลายอย่างนะครับมาเพื่อประกอบเป็นหลักฐานมีรถยนต์มัสแตงสีแดง1คันนะครับปอร์เช่คาเยนสีแดงอีก1คันซึ่งรถทั้ง2คันนี้เป็นรถของคุณกันกันตถาบอนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรถเบนซสีขาว1คัน เอาผาดสีขาว1คันเอาผาดสีดำา1คันปอเช่สีเหลือง1คันนะครับมกคาเรนสีเหลือง1คันรถกระบะฟอร์ด1คัน BMW สีดำา1คันนะครับแล้วก็รถตู้สีขาวซึ่งคันนี้เนี่ยมีโลโก้ของ The Icon Group จำนวน1คันนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยยังไม่ทราบว่าเป็นรถของใครบ้างนะครับและหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการขนย้ายรถของกลางเนี่ยมาเก็บไว้เรื่อย รวมมูลค่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ100ล้านบาทแล้วนะครับซึ่งต้องยอมรับว่า100กว่าล้านเนี่ยนะคะมันน้อยมากนะคะถ้าไปเทียบกับมูลค่าเงินที่สะพัดแล้วไรายได้ของบรรดาบอสบอสแล้วก็แม่ทีมแม่ขายทั้งหลายด้วยนะคะ